ตั้งแต่นั้นมาคือครูไม่ได้รับรู้อะไรเลยไม่ได้กระดิกไม่ได้ขึ้นมาคุยขึ้นมาอะไรกับพี่เลยพี่ก็ถือว่าเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ที่สุดรองจากพ่อของแม่แสดงว่าตอนนั้นคุณครูก็มีความแบบเหมือนเตรียมตัวเตรียมใจไว้ในระดับแรกอย่างนี้แล้วตั้งแต่เจ็ดพฤษภาที่เตรียมตัวเตรียมใจตลอดเตรียมรับในสิ่งที่ต้องเกิดแต่ครูก็คือดูแลคุณครูจนไม่ห่างเลยก็คือจนนาทีสุดท้ายใช่ค่ะจนนาทีสุดท้ายจนหายใจสุดท้ายพี่ก็ยังได้กอดตอนนั้นคุณหมอโทรมาว่ายังไงบ้างคะวันที่สองวันที่21พฤษภาบ่ายสองหมอโทรมาบอกว่าเนี่ยคุณสำนึกเป็นนี่หน้าอะไรเงี้ยหมอกำลังทำนี่อะไรเงี้ยแล้วญาติสะดวกมาไหมค่ะซึ่งในนั้นทีนั้นพี่คิดว่าไม่สะดวกก็ต้องสะดวกนะพี่ก็รีบมาเลยคุณครูก็คือมาจากการเมืองการเลยใช่จะใช้เวลา2 ชั่วโมงกว่าหลังจากนี้มีแบบอาจครูไม่อยู่แล้วสิ่งที่อยากจะทำต่อหรืออะไรอย่างนี้สานต่อครูมียังไงบ้างนะครับหลังจากสานต่อครูเรื่องแรกคือเรื่องของครอบครัวครับเรื่องของครอบครัวพี่ก็ต้องดูแลลูกทั้งสองคนรวมทั้งผลประโยชน์จากพิธีเพลงผลงานเพลงแล้วก็ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กสองคนส่วนในเรื่องของผลงานเพลงลูกทุ่งที่ครูรักที่จะสานต่อโครงการเพลงพันล้านเพลงพันล้านซึ่งครูเขียนไว้แล้วครูก็กำลังจะทำอย่างเพลงพันล้านอันนี้ก็คือแบบครูแบบต่อให้ยังป่วยอยู่ก็ยังแบบไม่ทิ้งเรื่องราวของโครงการเพลงครับครูใช่ค่ะก็คือเป็นการนำเอาเพลงดังของแกทั้งหมดเอามาทำใหม่จะมีอะไรมือครูอยู่ในรถครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับหลังแบบเรียกว่าเหมือนพี่น้องศิลปินอย่างเงี้ยยังคงรักครูมากมายขนาดนี้ครับพี่ปุ้มครับก็ตั้งแต่วินาทีแรกที่พี่โพสต์ไปว่าครูไม่อยู่กับเราแล้วพี่ก็ได้รับโทรศัพท์และได้เห็นโพสต์ของลูกศิษย์รวมทั้งคนทั่วไปนะคะที่โพสต์ถึงครูพี่ภูมิใจครับรวมทั้งครูได้รับมาลาหลวงได้รับน้ำหลวงอาบศพจากพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งตรงนี้เราถือว่าเป็นที่สุดของวงตระกูลทองมาครับถ้าพูดถึงความเชื่อครูก่อนที่ครูจะไปอย่างเงี้ยแบบมีมาเข้าฝันหรืออะไรนี้บ้างครับตรงนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยจนเมื่อคืนพี่ก็นอนคนเดียวอยู่2 คืนพี่ยังเล่นๆกับเพื่อนเลยว่าเฮ้ยครูไม่เห็นมาหาเราเลยไม่เคยเลยไม่มีแม้แต่แอบไม่มีแม้แต่สัญญาณอะไรว่าจะมาหาพี่เลยแต่พี่เชื่อว่าครูไปสรุปจริงๆนะจากใบหน้าครูยิ้มเดี๋ยวครูได้นะตลอดระยะเวลา4 ปี 5 ปีมาแบบความผูกพันมากขนาดไหนครับครูกับครูปุ้มกับความอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพี่อยู่กับครูมา30 ปี30 กว่าปีมันผูกพันเกินกับคำว่าสามีครับก็เป็นทุกอย่างนะพี่ห่วงใยแล้วก็เป็นสภาพที่หลังจากนี้พิธีกรรมต่างๆจะเป็นยังไงบ้างคะแบบเรื่องอ๋อก็จะมีการสวด7 วันถึงที่31งดวันที่28นะคะแล้วก็เก็บไว้ร้อยวันรอพระราชทานสิ่งสุดท้ายที่อยากจะบอกกับสามีของเราก็บอกว่ารักมากที่สุดห่วงใยที่สุดแม้ว่าจะไม่ได้อยู่แล้วก็ยังรักแล้วก็ห่วงใยต่อโอเค